สวัสดีครับวันนี้พี่มงจะมาแนะนำการนำโปรแกรม Google Earth นะครับ Pro นะครับใช้ Google Earth Pro การนำมาใช้นะครับที่เรามีอยู่เนี่ยสำหรับพี่มงแล้วผมใช้นะครับในการช่วยในงานก่อสร้างนะครับหรือวัดระยะทางวัดพื้นที่ของที่ดินก็ได้เหมือนกันนะครับอย่างนี้นะครับให้เราไปดาวน์โหลดนี่นะครับGoogle Earth Pro ตัวนี้นะครับเป็นดาวน์โหลดเป็นฟรีดาวน์โหลดอยู่แล้วนะครับดาวน์โหลดมาลงในเครื่องนะครับนะฮะหลังจากนั้นก็เปิดเครื่องเข้าไปนะครับก็จะขึ้นเป็น Google Earth อย่างนี้ขึ้นมานะครับนะฮะก็หลังจากนั้นเครื่องก็จะรันไปที่โลเคชันที่เราอยู่นะครับนะฮะก็อันนี้เราอยู่ในประเทศไทยก็จะเป็นซูมเข้าไปนะครับใช้สกอร์เมาส์นะครับเมาส์ตรงกลางซูมเข้าไปนะครับหรือถ้าเราอยากไปสถานที่เลยเราพิมพ์เลยก็ได้นะครับสมมติว่าเชียงใหม่นี่นะครับนะฮะชัยแอนนะครับเชียงใหม่พอเราคลิกเข้าไปนะครับแล้วเรากดที่คำว่า search นะครับเครื่องมันก็จะนะโปรแกรมมันก็จะรันไปที่ตำแหน่งตรงนั้นเลยนะครับพิมพ์ให้ชื่อให้ถูกนะครับหลังจากนั้นเราก็ซูมลงไปนะครับซูมลงไปว่าเราอยากจะดูตรงไหนนะครับถ้ายังไม่ตรงจุดเราก็ถามดูนิดนึงนะครับก็คือกดเมาส์นะครับกดเมาส์ค้างไว้แล้วก็แคลนไปทางซ้ายทางขวานะครับหมุนนึงเนี่ยนะครับก็นะฮะเราก็จะได้วิวได้ทิวทัศน์ที่เราต้องการนะครับถ้าเราต้องการลงไปดูตามท้องถนนนะครับตามถนนที่เราจะไปนะครับเราคลิกที่ตรงหัวเหลืองนี่นะครับน้องหัวเหลืองเนี่ยนะฮะตรงนี้เสร็จแล้วก็ถ้าตรงไหนที่มันขึ้นสีฟ้าอย่างเงี้ยนะครับแสดงว่าจุดที่เราจะลงไปเนี่ยนะครับลงไปดูเนี่ยสามารถเอาน้องผมเรียกน้องเหลืองแล้วกันลงไปวางปล่อยเมาส์อย่างเงี้ยนะครับน้องก็จะลงไปนะครับแล้วก็จะไปดูว่าโอเคแยกนี้ตรงนี้ตึกนี้ครับที่เราจะไปเนี่ยมันมีอะไรบ้างมีตรงไหนนะครับก็วิธีแผนดูก็จะกดเมาส์ค้างไปนะครับแล้วก็แผนถ้าเราต้องการเดินหน้าถอยหลังก็ใช้การสกอร์เมาส์ไปก็ได้นะครับนะฮะอันนี้คือการใช้ของ Google Earth นะครับทีนี้วิธีวัดระยะทางนะครับเดี๋ยวอันนี้ขึ้นไปแนวท็อปวิวก่อนนะครับแนวดิ่งก่อนนะครับก็ถ้าเราต้องการนะครับดูท็อปวิวนะครับก็คือให้วิวเรามาตั้งอยู่ในแนวที่มันตั้งฉากนี้นะครับดังนั้นให้เราไปคลิกที่ตรงรูปไม้บรรทัดนี่นะครับนะโชว์รูนนะครับนะแล้วก็จะขึ้นป๊อปอัพตัวนี้มานะครับตรงนี้ที่เป็นลายเนี่ยนะครับตรงนี้ถ้าเราต้องการวัดเป็นระยะทางเป็นกิโลเมตรเป็นเมตรนะครับเป็นอินช์หรือว่าเป็นฟีตเป็นยาร์ดก็แล้วแต่นะครับก็ของเราพี่มงวัดเป็นกิโลเมตรแล้วกันนะครับจากตรงนี้คลิกลงไป1ครั้งนะครับคลิกเมาส์ลงไป1ครั้งแล้วก็จะเกิดเส้นสีเหลืองขึ้นมานะครับจากจุดนี้ถึงจุดนี้นะครับนะเป็นระยะทางเท่าไหร่นะครับอันนี้ 0.15 นะครับถ้าเราจะให้เป็นเมตรก็ประมาณ150เมตรอย่างเงี้ยนะครับนะฮะอย่างนี้นะครับเราก็จะได้ระยะทางนะครับนะฮะอันนี้คือการวัดระยะทางนะครับไปที่ลายนี่นะครับคลิกที่ลายนี่นะครับถ้าเราจะเคลียร์เส้นสีเหลืองออกก็กดคำว่าเคลียร์นะครับนะฮะสีเหลืองก็จะหายไปทีนี้ตรงที่คำว่าแผ่นนะครับนะแพดก็มันก็จะเป็นเส้นนะฮะเราวัดระยะทางตามเส้นมาอย่างนี้นะครับนะฮะตามเส้นอย่างนี้นะครับก็จะขึ้นมาตามเส้นให้ระยะทางเรานะครับระยะทางตรงนี้ก็จะได้ตรงนี้นะครับความยาวกี่เมตรนะครับก็จะวัดระยะทางตรงนี้ออกมาได้ตามเส้นสีเหลืองเข้าไปเลยนะครับถ้าเราต้องการให้เส้นเราไปจรดกันนะครับเราคลิกค้างไว้แล้วก็ยกไปวางนะครับก็อันนี้คือเราก็ได้ระยะทางของเส้นสีเหลืองของเราตรงนี้นะครับโอเคทีนี้ถ้าเราเคลียร์นะครับเราก็มาคลิกที่เมาส์เคลียร์ตรงนี้นะครับอันถัดมาโพลีกอนนะครับโพลีกอนก็สมมติเราต้องการหาพื้นที่ของพื้นที่ของที่ดินเรานะครับก็ถ้าคลิกอย่างนี้ก็จะเกิดขึ้นสามเหลี่ยมตรงนี้ก็คือเขาจะโยงให้เราอัตโนมัติเลยถ้าเราต้องการเอาไปที่มุมนี้นะครับแล้วถ้าเราต้องการดึงตรงนี้นะครับดึงคลิกค้างตรงนี้ไว้นะครับอย่างนี้นะครับ
ให้เราดึงตัวนี้ออกมาอย่างนี้นะครับก็จะเป็นจะได้ก็คือจะวัดออกมาเป็นพื้นที่ได้เลยนะครับนะฮะตัวนี้ก่อนนะครับดึงตัวนี้มานี่ก่อนนะฮะนะฮะก็ดึงลงไปคลิกแล้วก็ดึงลงไปนะครับดึงทางลงไปเลยนะครับนะถ้าเราต้องการตรงนี้ให้ออกมาเป็นรูปนี้อย่างนี้นะครับตรงนี้นะครับนะฮะพื้นที่นะครับเราได้ทั้งระยะทางนะครับที่เป็นรอบนี้อย่างเช่นเราต้องการสร้างรั้วนะครับเราก็อยากจะรู้ว่ากี่เมตรนะครับส่วนตรงนี้นะครับเราจะสามารถวัดพื้นที่ได้ด้วยเป็นตารางเมตรนะครับสแควร์เมตรสแควร์กิโลเมตรนะครับนะตรงนี้คือสามารถทำได้หมดนะครับหลังจากนั้นถ้าเราต้องการคำนวณพื้นที่ว่ากี่ไร่นี่นะครับก็ถ้าเราได้พื้นที่ตารางเมตรไปแล้วนะครับ1ไร่เท่ากับ 1,600 ตารางเมตรแล้วก็เอา 1,600 มาหารเราก็จะรู้ว่าพื้นที่เรากี่ไร่นะครับนะฮะอันถัดมานะครับไซเคิลก็จะเป็นตัวนี้เป็นไซเคิลก็เป็นวงกลมนะครับนะฮะตัวนี้เราจะวัดนะครับอย่างเช่นนะครับเราต้องการรู้ว่าพื้นที่ของเราเนี่ยจุดบริการของเราร้านของเราหรือว่าจากไซต์งานของเรานะครับรัศมีกี่กิโลเมตรนะครับที่รถปูนมันจะสามารถส่งได้อย่างเงี้ยนะครับก็คือเราก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับนะครับทีนี้การมาร์กจุดนะครับการมาร์กจุดหรือว่าการดรอปพินนะครับอย่างเช่นเราต้องการบอกว่าตรงนี้คือจุดที่เราต้องการนะครับเราก็คลิกไปที่หมุดสีเหลืองนี้นะครับนะฮะหลังจากนั้นนะฮะเลื่อนเข้าไปหาจุดที่เราต้องการนะครับนะฮะเราก็ปล่อยลงนะครับแล้วให้เรามาพิมพ์นะครับชื่อของสถานที่นั้นๆที่ตรงนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวคงใช้ว่าโลเคชันแล้วกันนะครับยังไม่รู้จะให้ชื่ออะไรนะครับก็ใส่ไว้ตรงนี้นะครับค่านะครับโคออร์ดิเนตหรือว่าค่าลาติจูดลองจูด x y m e เนี่ยนะครับก็จะขึ้นมาเลยอัตโนมัติหลังจากนั้นให้เราคลิกโอเคนะครับจุดนี้ก็จะอยู่นะครับถ้าสมมติว่าเราออกจากโปรแกรมไปนะครับเราออกจากโปรแกรมไปแล้วเราเข้ามาใหม่จุดนี้ก็จะยังเซฟอยู่นะครับเราก็จะเห็นโลเคชั่นของเราที่เรามาร์คจุดไว้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็คร่าวๆนะครับเท่านี้ก่อนนะครับถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ